ดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่19ถึง23ธันวาคมนะคะแล้วก็จะมาดูภาพตลาดรวมกันก่อนนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีลงมาทำจุดต่ำสุดไว้ที่ 1,000 กับอีก6จุดนะคะก็ถือว่าค่อนข้างลึกทีเดียวนะคะแต่ถ้ามาดูภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่เสียหายมากนักนะคะเพราะว่ายังสามารถยืนอยู่บนกรอบล่างของเทรนด์ไลน์ที่เป็นแนวโน้มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้นะคะแล้วก็ยังมีแนวรับที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75วันนะคะบริเวณ 1,000 จุดรองรับไปอีกชั้นหนึ่งนะคะก็ถือว่าแนวโน้มเดิมที่เป็นมาเนี่ยยังไม่เสียหายไปก็คิดว่าอาทิตย์นี้นะคะก็ยังน่าจะมีกรอบการแกว่งตัวที่ประมาณ 1,000 ถึงประมาณแนวต้านประมาณ 1,040-1,050 จุดได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่สามารถขยับจุดสูงสุดเกินกว่า 1,050 จุดได้เนี่ยเราก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงของการพักตัวแล้วก็ยังจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงในลักษณะของไซด์เวย์ดาวได้เหมือนเดิมนะคะในส่วนของหุ้นที่เลือกมาวันนี้นะคะตัวแรกก็จะเป็นตัว PTTGC นะคะจะเห็นว่าในระยะ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการแกว่งตัวจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ที่มีกรอบประมาณ62ถึง68บาทนะคะค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะโดยที่สัปดาห์ก่อนมาบริหารเนี่ยราคาปรับลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะกลับไปเล่นเทรดในกรอบเดิมได้นะคะเพราะว่า MACD เนี่ยยังสามารถประคองตัวเองอยู่เหนือซีโร่ไลน์ได้โดยตลอดนะคะแล้วก็เครื่องมือ RSI เนี่ยก็ปรับขึ้นมาแล้วเราก็แนะนำว่าน่าจะซื้อได้นะคะเพื่อลุ้นการกลับไปเทรดในกรอบเดิมนะคะโดยที่จะมีแนวรับอยู่ประมาณ 61-60 บาทนะคะแนวต้านก็อยู่แถวๆ 66-68 แล้วก็ใช้ 58.50 เป็นจุดคัทลอสค่ะถัดมาเป็น BBL นะคะเราก็เลือกตัวนี้มาเป็นตัวแทนของกลุ่มแบงค์นะคะก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาพักตัวลงตามตลาดนะคะแต่ว่าตัวกราฟวีคลี่เนี่ยยังค่อนข้างดีนะคะกราฟแท่งเทียนเนี่ยยังลอยตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยในระยะของรายสัปดาห์ได้นะคะก็คิดว่ามีโอกาสทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้านี้นะคะบริเวณ159บาทได้นะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่147บาทแล้วก็คัทลอสที่145บาทค่ะถัดมาจะเป็นหุ้นกันกุลนะคะกันกุลนี่จะเห็นว่า MACD เนี่ยอยู่เหนือซีโร่ไลน์นะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแนวโน้มระยะกลางก็เลยเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะช่วงสั้นเนี่ยอาจจะอ่อนตัวบ้างนะคะแต่ว่าถ้าหากยืนแนวรับสัก17บาทถึง18บาท60ได้เนี่ยก็คิดว่ากันกุลน่าจะสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะคะโดยเรามองแนวต้านไว้ที่ประมาณ21ถึง22บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่16บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวไทยคมนะคะจะเห็นว่าราคาลงมาแรงนะคะแต่ก็สามารถยืนเหนือแนวรับ EMA 75วันพร้อมด้วยสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือระยะสั้นก็คือทั้ง RSI แล้วก็ Modified Stochastic นะคะก็อาทิตย์นี้น่าจะเป็นช่วงของการรีบาวด์ของไทยคมนะคะแนวรับจะอยู่ที่9บาท65ถึง9บาท50แนวต้านจะอยู่ที่10บาท90ถึง11บาท30นะคะแล้วก็ใช้จุดคัทลอสที่9บาท45สตางค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ